สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณทททชวนผู้หญิงไทยท่องเที่ยววิถีไทยเที่ยวเท่ากับให้ทททนะครับได้ปลุกกระแส Womenomics นะครับเจาะตลาดผู้หญิงกำลังซื้อสูงเดินหน้าเปิดแคมเปญผู้หญิงท่องเที่ยววิถีไทยหลังจากพบกลุ่มผู้หญิงนะครับเป็นตลาดใหม่ที่มาแรงมากแล้วก็มีศักยภาพในการเติบโตมากที่สุดในโลกเตรียมผนึกพันธมิตรสายการบินบัตรเครดิตแอปพลิเคชันอัดโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับอย่างเช่นตั๋วเครื่องบินแพ็คเกจท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาหารสปาราคาพิเศษแล้วก็กิจกรรมสุดเซอร์ไพรส์ตลอดทั้งปี2561พร้อมเปิดเส้นทางท่องเที่ยวผู้หญิง5เส้นทาง5ภูมิภาคนะครับแล้วก็คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวผู้หญิงเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 40,000 คนมีเงินหมุนเวียนตลอดโครงการกว่า386ล้านบาทเลยทีเดียวผมเชื่อนะครับว่าจะต้องมีนะครับนักท่องเที่ยวผู้ชายติดร่วมไปด้วยแน่นอนก็เป็นไปได้นะแต่ดูไม่ออกว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงครับว้ายนะฮะด้วยเหตุนี้ครับททจึงได้กำหนดยุทธศาสตร์แผนวิสาหกิจททปี2560ถึง2564นะครับในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดผู้หญิงโครงการผู้หญิงท่องเที่ยววิถีไทยภายใต้แนวคิดเที่ยวเท่ากับให้โดยให้การเดินทางท่องเที่ยวนอกจากจะเป็นการพักผ่อนนะครับยังเป็นการเปิดรับความรู้แล้วก็ประสบการณ์ให้กับตัวเองรวมทั้งยังมีส่วนช่วยในการส่งเสริมเศรษฐกิจให้ไปถึงชุมชนให้โอกาสที่ดีกับชาวบ้านไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับครับผมจากสถิติที่ผ่านมานะครับพบว่ามีนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้หญิงนะครับที่มีรายได้ 45,000 บาทต่อเดือนนะครับเดินทางท่องเที่ยวนะครับถึง186ครับโอ้โหแล้วก็มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 19.76% ครับนิยมนะครับท่องเที่ยวในลักษณะเจาะลึกเพื่อให้ได้รับประสบการณ์แล้วก็มีความภูมิใจนะครับที่ได้มีส่วนร่วมช่วยตอบแทนสังคมให้เกิดความยั่งยืนซึ่งการท่องเที่ยวในแต่ละภูมิภาคของไทยนะครับสามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้หญิงได้เป็นอย่างดีครับเช่นการท่องเที่ยวเพื่อสัมผัสวัฒนธรรมงานประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์นะครับและก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามทางธรรมชาติครับการได้ชิมอาหารท้องถิ่นที่มีรสชาติอร่อยและก็ดีต่อสุขภาพทั้งในแบบดั้งเดิมและก็ร่วมสมัยครับครับการที่ได้จับจ่ายใช้สอยนะครับซื้อสินค้าพื้นเมืองที่สวยงามและก็มีนวัตกรรมสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงชีวิตประจำวันนั่นเองนะครับการได้ร่วมกิจกรรมที่สร้างความภาคภูมิใจนะครับก็อย่างเช่นนะครับงาน DIY Do it by yourself ทำเองก็คือการทำเองนั่นเองนะครับการได้ร่วมกิจกรรมนะครับที่ได้ให้คืนกับสังคมนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่กลุ่มผู้หญิงที่ไปเที่ยวเนี่ยเขาต้องมีความภาคภูมิใจแล้วก็มีความชื่นชอบนั่นเองครับใช่ครับนะฮะโดยทางททเนี่ยได้จับมือกับพันธมิตรเยอะแยะมากมายเลยนะครับอย่างสายการบินบัตรเครดิตแอปพลิเคชันต่างๆในการจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับอย่างร่วมกับสายการบินจัดโปรโมชั่นพิเศษระหว่างเดือนกุมภาพันธ์จนถึงสิงหาคมปีนี้นะครับในราคาพิเศษสำหรับผู้หญิง privilege นะครับเสริมต่างๆกับร้านค้าร้านกาแฟร้านผลิตภัณฑ์ชุมชนต่างๆพร้อมร่วมกับบัตรเครดิตนะครับจัดโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะกลุ่มลูกค้าผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นทั้งการซื้อแพ็คเกจท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาหารสปาแล้วก็อีกเยอะแยะมากมายไปหมดเลยแล้วก็จัดโปรโมชั่นโบนัสคะแนนสะสมนะครับสำหรับผู้หญิงที่เดินทางท่องเที่ยวยิ่งจ่ายยิ่งคุ้มผ่านแอปพลิเคชันนะครับรวมทั้งจัดกิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้หญิงสายกีฬาช่วงกลางปีก็เดี๋ยวรอติดตามเซอร์ไพรส์กับกิจกรรมพิเศษสำหรับผู้หญิงได้ตลอดทั้งปีเลยททสนับสนุนเต็มที่กับแคมเปญของผู้หญิงให้อ่ะเที่ยวเท่ากับให้เที่ยวเท่ากับให้แล้วเขาเรียกคุณผู้หญิงหรือว่าสาวๆนะครับที่เป็นสายกีฬานี่ก็รอนะฮะรอโปรโมชั่นดีๆนะช่วงกลางปีมีแน่นอนนะครับอาจจะมีแบบเกี่ยวข้องอะไรกับนักกีฬาหรือเปล่าผมไม่รู้นะเดี๋ยวต้องรอดูของเขาแล้วกันนะครับก็ติดตามกิจกรรมต่างๆแล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่เว็บไซต์ tourismthailand.org นะครับหรือสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1672ในสายด่วนนะฮะโทรเบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทยเลยแม่เห็นนอนนวดสปาไปเนี่ยอยากไปจริงๆเลยครับครับผมอยากไปโดนนวดอย่างนี้แหละครับผมอยากไปนวดให้เขาครับผมครับผม นะฮะอ่ะเที่ยวให้สนุกแล้วกันสำหรับคุณผู้หญิงในปีนี้นะครับด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ